ความตั้งใจเหนื่อยหนักแค่ไหนสู้ทนทำงานเพื่อท้องถิ่นภูมิใจได้รับใช้ชุมชนกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลตลิ่งชันที่เคารพทุกท่านการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชันของเราหรือสธ.ได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2555นี้กลุ่มพลังใหม่ผสานใจชุมชนโดยการนำของนายยุทธศรีเคลือหรือช่างการผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลิ่งชันเบอร์3ใครขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมพลังออกไปใช้สิทธิ์กันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาในบ้านเมืองมีแต่รอยยิ้มประชาชนมีกินและมีใช้ช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยท้อกลุ่มพลังใหม่ผสานใจชุมชนโดยการนำของนายยุทธศรีเคลือหรือช่างการเบอร์3ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลิ่งชันของเราเบอร์3ลูกหลานบ้านเราใครขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลตลิ่งชันของเราให้ได้มีโอกาสทำหน้าที่แทนพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งตำบลสานต่อโครงการพัฒนารอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพมีรายได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนายยุทธศรีเคลือหรือช่างการเบอร์3พร้อมที่จะทำหน้าที่และพร้อมมาโดยตลอดเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตลิ่งชันของเราด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์จึงเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชาวตำบลตลิ่งชันแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรครั้งนี้ขออาสาเข้ามาทำหน้าที่เพื่อวางรากฐานพัฒนาคนและบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพและพร้อมทุกด้านขอโอกาสพัฒนาบ้านเกิดเพื่อชาวตลิ่งชันสักครั้งรวมพลังเลือกเบอร์3นายยุทธศรีเครือหรือช่างการเบอร์3เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลิ่งชันของเราตลิ่งชันพัฒนาก้าวไกลต้องคนรุ่นใหม่บริหารนายยุทธศรีเครือหรือช่างการเบอร์3ผู้นำกลุ่มพลังใหม่ผสานใจชุมชนพร้อมทีมงานบริหารคุณภาพมากด้วยประสบการณ์และคุณธรรมประกอบด้วยนายมนตรีดีกันเป็นรองนายกคนที่1อดีตสมาชิกสภาเทศบาลสมัยที่ผ่านมาขออาสาพัฒนาร่วมกันนายณรงค์กมลพลเป็นรองนายกคนที่2อดีตอบต.1สมัยปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาเกษตรมีความรู้คู่ประสบการณ์นายฤทธิ์เยโทเป็นเลขานายกพร้อมทุกด้านเพื่อเทศบาลก้าวไกลและนายสมชายปุญญพันธ์เป็นที่ปรึกษานายกยินดีเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเราชาวตลิ่งชันได้รับประโยชน์สูงสุดพ่อแม่พี่น้องโปรดพิจารณาวันที่18พฤศจิกาเลือกคนที่พร้อมคนที่เข้าใจเลือกนายยุทธศรีเครือเบอร์3เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลิ่งชันด้วยนโยบายที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นถนนดีน้ำไหลไฟสะดวกสนับสนุนขยายระบบไฟฟ้าชุมชนและเพื่อการเกษตรสู่ไร่นาเพิ่มขยายลอกคลองซอยส่งน้ำเข้าพื้นนาซ่อมแซมดูแลฝายกั้นน้ำการเกษตรทุกแห่งให้ดีมีมาตรฐานปรับปรุงถนนในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตลาดยางทุกซอกซอยติดตั้งระบบไฟรายทางในชุมชนให้สว่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านปรับปรุงและขยายถนนการเกษตรสู่ไร่นาให้สะดวกและทั่วถึงพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีมาตรฐานสะอาดพอเพียงและทั่วถึงนโยบายด้านชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมสวยงามส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามสะอาดชุมชนร่มเย็นดูแลแหล่งสาธารณะให้สะอาดใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนปรับปรุงระบบจัดเก็บกำจัดขยะให้ชุมชนสะอาดปลอดมลภาวะพัฒนาวางระบบระบายน้ำในชุมชนให้สะดวกไม่ท่วมขังนโยบายด้านวัฒนธรรมและการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมโรงเรียนทุกแห่งในเทศบาลบำรุงศาสนาวัดวาอารามสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีชุมชนสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมงานบั้งไฟงานตาลสลากเป็นต้นสนับสนุนกลุ่มชาปนกิจซ่อมแซมปรับปรุง
บำรุงชาปนสถานนโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งจัดหางบประมาณส่งเสริมอาชีพการเกษตรของชุมชนให้เข้มแข็งประสานหน่วยงานชลประทานสร้างระบบส่งน้ำเข้าไร่นาจัดหางบประมาณส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมอื่นๆในชุมชนโครงการจัดหาลานตากพืชผลประจำชุมชนส่งเสริมการค้าพาณิชย์ตลาดชุมชนหัตถกรรมในครัวเรือนเป็นต้นนโยบายด้านคุณภาพชีวิตที่ดีวิถีก้าวหน้าศูนย์เด็กต้องมีมาตรฐานบริการดีส่งเสริมกลุ่มเยาวชนทุกหมู่บ้านมีดนตรีและกีฬาจัดสวัสดิการผู้ป่วยเด็กคนพิการผู้สูงวัยให้ทั่วถึงสนับสนุนสวัสดิการอสม.และอปพร.ให้มั่นคงก้าวหน้านโยบายด้านส่งเสริมงานสาธารณสุขและความปลอดภัยมีรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลบริการส่งเสริมพัฒนาการบริการของรพสต.ให้ก้าวหน้าสนับสนุนกิจกรรมยกระดับคุณภาพอสม.ของเทศบาลจัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนประจำปีจัดหางบประมาณพัฒนาสวัสดิการอปพร.ให้ก้าวหน้าทันสมัยนโยบายด้านบริหารคุณภาพซื่อสัตย์โปร่งใสเอาใจใส่ประชาชนยึดหลักเทศบาลของประชาชนบริการให้พึงพอใจประชาชนรับฟังข้อเสนอของชุมชนติดตามแผนและการปฏิบัติจนเกิดผลประสานงานทุกหน่วยงานทุกท้องถิ่นแก้ไขปัญหาของชาวตลิ่งชันเคารพเกียรติผู้นำชุมชนทุกระดับให้ประชาชนมีส่วนร่วมเคารพเกียรติหน้าที่เอาใจใส่สวัสดิการสิทธิพนักงานของเทศบาลพ่อแม่พี่น้องชาวตลิ่งชันที่เคารพครับ4ปีมี1ครั้งโปรดช่างใจเลือกผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่เลือกคนรุ่นใหม่ดีกว่าเลือกนายยุทธศรีเครือหรือช่างการเบอร์3เบอร์3เบอร์3เลือกผู้นำการพัฒนาที่มั่นคงมีวิสัยทัศน์เพื่อมาพัฒนาตำบลตลิ่งชันของเราเลือกนายยุทธศรีเครือเบอร์3เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลิ่งชันของเราวันที่18พฤศจิกายนนี้เลือกคนดีมาพัฒนากาเบอร์3เบอร์3เบอร์3คนดีมีคุณธรรมใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าสร้างต้องเบอร์3นายยุทธศรีเครือหรือช่างการเบอร์3เบอร์3ขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตลิ่งชันสักครั้งรวมพลังเลือกเบอร์3เบอร์3เลือกเบอร์3ครั้งนี้ได้คนดีแน่นอนมุ่งทำแต่สิ่งที่ดีให้มีการทำงาน